สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีคลับสตูดิโอเสนอรายการเนวิเกเตอร์สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับ Navigator กับการเดินทางมายังสถานที่ที่พิเศษมากๆที่หนึ่งครับเพราะที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านศิลปะและเทคโนโลยีที่ถูกแวดล้อมด้วยผืนป่าวังจันทร์จะพิเศษอย่างไรออกเดินทางครับไปพร้อมกับ Navigator ไปกันเลยครับตอนนี้นะครับ Navigator เราอยู่กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับคุณชาญศิลป์ตรีนุชกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนวิเกเตอร์ครับขอบคุณมากครับตรีครับขอบคุณครับนี่ครับตอนนี้เนวิเกเตอร์เราอยู่ที่วังจันทร์วันเล่ครับครับทำไมที่นี่ถึงชื่อวังจันทร์วันเล่ครับที่แห่งนี้เนี่ยเป็นตำบลป่ายุทในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับกลุ่มปตท.ของเรานะครับได้เริ่มต้นที่พยายามสร้างนะครับศูนย์นวัตกรรมให้กับประเทศโดยที่นี่จะมีมหาวิทยาลัยนะครับในการวิจัยชั้นนำกับโรงเรียนมัธยมและสถาบันปลูกป่านะครับและในอนาคตที่นี่ก็จะเป็นที่เราจะมีศูนย์นวัตกรรมใน EEC นะครับคุณติครับวันนี้เราได้มีผลงานขึ้นมาแล้วมากมายนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตเราไปดูกันเลยดีไหมครับดีเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมองเข้าไปเนี่ยครับผมเห็นพื้นที่ธรรมชาติเห็นภูเขาซึ่งเนวิเกเตอร์ชอบมากเลยครับภูเขาเป็นภูเขาที่สวยและมีความสีเขียวครับและเราหวังว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับซิลิคอนวัลเลย์ครับของประเทศไทยเราเรียกว่าวังจันทร์วัลเลย์ครับโอเคครับเชิญไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยครับดีครับพี่ชาญศิลป์ครับวังจันทร์วันเล่เนี่ยครับเกิดขึ้นได้ยังไงครับตอนสมัยที่ผู้ว่าไพลินเป็นผู้ว่านะครับเรามีกลยุทธ์เราเรียกว่าแท็กน็อกก็คือเทคโนโลยีแอดวานซ์กรีนและเนชั่นออยล์คอมพานีครับคำว่าเทคโนโลยีแอดวานซ์หมายถึงว่าเราจะเปลี่ยนฐานการทำธุรกิจจากรีสอร์ทเบสมาเป็นโนเลจเบสครับ ครับการจะมีโนเลจเบสได้เนี่ยก็คือต้องมีความสามารถในการทำเทคโนโลยีของตัวเองเราก็เลยตั้งที่นี่ขึ้นมาและพื้นดินแห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นดินที่อยู่ในอำเภอวังจันทร์ซึ่งเป็นอำเภอที่เป็นเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีพื้นที่สีเขียวการมีอากาศที่ดีก็ทำให้เกิดบรรยากาศในการทำวิจัยในการศึกษาที่ดีครับแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถที่จะเอาผลงานวิจัยเนี่ยมาตอบโจทย์มาแก้ไขปัญหามาทำสิ่งใหม่ๆกับอุตสาหกรรมได้อันนี้คือเหตุผลที่เราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาครับเมื่อประมาณสักเกือบๆ5ปีที่แล้วนะครับครับดังนั้นนะครับในวังจันทร์วัลเล่นะครับอันประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะครับวังจันทร์วัลเล่วันนี้นะครับก็มีมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำนะครับแล้วก็มีโรงเรียนมัธยมนะครับชั้นนำทั้งโรงเรียนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยด้วยครับครับมหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยชั้นนำกับโรงเรียนมัธยมชั้นนำทางด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่นะครับครับส
มเด็จพระเทพพระองค์ท่านเนี่ยก็พระราชทานนามนะครับชื่อวิทยาสิริเมธีครับนะครับแล้วก็โรงเรียนท่านนามก็เรียกว่ากำเนิดวิทย์นะครับครับซึ่งมหาลัยกับโรงเรียนเราได้คัดเด็กที่เก่งและดีจากประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็มารวมที่นี่นะครับแล้วก็มาอยู่มาเรียนเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและในเชิงของการวิจัยผลงานทางวิจัยต่างๆระดับโลกให้ได้ที่นี่นะครับครับนั่นแปลว่าเราตั้งใจจะผลิตนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ครับครับนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักเทคโนโลยีนะครับว้าวซึ่งการวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเน้นใน4ด้านครับด้านแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นกึ่งๆเป็นโมเลกุลนะครับทางด้านแมทีเรียลเราจะมีการวิจัยพัฒนาเรื่องสมาร์ทแมทีเรียลครับด้านที่2ก็จะเป็นเรื่องของ new energy นะครับก็จะเป็นเรื่องของ renewable energy เรื่องของ battery energy storage ต่างๆอยู่ที่นี่คณะที่3ก็จะเป็นคณะพวก digital AI นะครับครับคณะที่4ก็จะเป็นคณะ biotechnology นะครับก็เอาพวก bio ทั้งหลายไม่ว่า enzyme yeast นะครับหรือแม้กระทั่งการทำ bioplastic biofuelนะครับไบโอเคมีคอลก็จะมาทำวิจัยที่นี่ครับองค์ประกอบของการวิจัยเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือชั้นนำนะทันสมัยของโลกเราต้องมีนักวิจัยที่เป็นระดับโลกนะครับครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีนักวิจัยของคนไทยที่เก่งๆได้รับรางวัลเหรียญทองในการเรียนนะครับมีประสบการณ์ในการศึกษาจากทั้งในยุโรปและอเมริกาในมหาลัยชั้นนำเนี่ยก็มาร่วมมืออยู่กับเราในที่นี้นะครับรวมทั้งอาจารย์ต่างๆที่ได้เป็นโพสต์ด็อกเตอร์ต่างๆเหล่านี้ก็มาร่วมมืออยู่กับเรานะครับครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นจุดแข็งของเรานะครับตอนนี้เนี่ยผลงานของเราก็เริ่มไปตีพิมพ์ในเอกสารชั้นนำของโลกนะครับชมวิวนะครับครับแล้วเราตั้งอยู่ที่สูงที่สุดของพื้นที่แห่งนี้เราจะได้เห็นภาพทั้งหมดว่าพื้นที่ทั้งหมด 3,000 กว่าไร่นี้มีอะไรบ้างครับครับว้าวโอ้วิวนี่วิวรอบด้านเลยนะครับเนี่ยครับเราจะเห็นมีภูเขานะครับแล้วก็ภูเขานั้นบนภูเขาใหญ่เลยนะครับแล้วก็ติดกับป่าไหลเรื่องของป่าด้านภาคตะวันออกนะครับครับทั้งหมดนะครับแล้วภาพนี้เนี่ยนะครับทิศทางนี้คือไปกรุงเทพนะครับทิศทางนี้ไประยองแล้วก็ตรงนี้คือสถาบันปลูกป่าของปตท.นะครับที่นี่เนี่ยก็จะมีเรือนเพาะชำนะครับศูนย์นิทรรศการนะครับมีการดูเรื่องเกี่ยวกับการทำฟื้นฟูป่านะครับมีแหล่งน้ำนะครับอันนี้เรียกว่าเขาขุนอินนะครับอ๋อครับอ๋อนี่ที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้าครับนี่เขาขุนอินครับครับวังจันทร์และแม่ทั้งเราเนี่ยมีพื้นที่เกือบกว่า 3,000 ไร่นะครับอีกด้านนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถาบันวิจัยนะครับเราเรียกว่าวิทยาสิริเมธี Institute of Science and Technology นะครับเรียกว่าวิเทคอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีโรงเรียนมัธยมนะครับโรงเรียนมัธยมก็คือเควิทอยู่ตรงนี้นะครับกำเนิดวิทย์ Science and Academy นะครับแล้วก็เรากลุ่มปตท.กับพันธมิตรเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะทำที่แห่งนี้เนี่ยเป็นการวิจัยแล้วก็ทำให้กับประเทศชาติเป็นหลักนะครับไม่ได้ทำให้กูเฉพาะกลุ่มปตท.แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ไกลจาก EEC ครับอันนี้เนี่ยก็คือ EEC ครับ I เราเรียก I นี่จะเป็นโครงการในอนาคตอ๋อเมื่อกี้คือโครงการที่มีอยู่แล้ววันนี้อันนี้คือเฟสแรกอันนี้คือเฟสแรกครับอันนี้คือเฟสที่2ครับเฟสที่2เนี่ยนะครับอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะครับเมื่อกี้คือมีปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหน้านี้ครับนะครับแล้วถนนทางเข้าที่เราได้ขี่จักรยานมานะครับครับนะครับเฟส A กับเฟส B นี่อนาคตก็จะเป็นที่พักเป็นโรงแรมเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กมีการมีสถานการศึกษาเล็กๆนะครับสำหรับคนที่ทำงานในนี้ครับวันนี้คนทำงานในนี้มีเกือบ1,000 คนแล้วนะครับ
นะครับแล้วก็พื้นที่นี้คือพื้นที่ใหม่นะครับเป็นพื้นที่ใหม่ที่กำลังพัฒนาค่าขยายออกไปนะครับมีอะไรบ้างในพื้นที่ใหม่ตรงนี้นะครับอันหลับแรกเลยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นพื้นที่ Innovation Center ภาพจะเป็นตรงนี้นี่เลยครับนะครับนี่คือ Innovation Center นะครับคือภาพนี้คือภาพพื้น E นี้นะครับพื้นตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยก็จะมีนโยบายของรัฐที่จะเอาซิงโครตอนอุปกรณ์ในการเช็คนะครับในเรื่องของระดับโมเลกุลเข้ามานะครับนะครับอันนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยบ้างทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วรวดเร็วมากนะครับแล้วก็มี Space Innopolis นะครับมี Solar Farm มี Utility ต่างๆแล้วก็มี Art Gallery นะครับซึ่งเราภูมิใจมากครับเราจะมี Energy and Art Gallerynอกเหนือจากวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเรายังต้องมีเรื่องของศิลปศาสตร์นะครับศิลปกรรมศิลปะต่างๆทำให้คนเนี่ยได้นำความเก่ง2ด้านในสมองซีกซ้ายซีกขวามารวมกันถึงจะสามารถเก่งได้อย่างสมดุลเก่งได้อย่างเข้าใจมีศิลปะในการนำเสนอต่างๆนะครับสิ่งต่างจะเห็นอย่างนี้จะเกิดขึ้นในไม่เกิน 3-4 ปีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็กำลังก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับกำลังได้ผู้รับเหมาในการทำภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับว้าวที่ผมเห็นมีโซล่าฟาร์มด้วยครับใช่ครับตรงนี้จะเป็นพยายามให้เป็นพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดครับนะครับคือการใช้พลังงานจากธรรมชาติธรรมชาติมาแปลให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ครับที่นี่เนี่ยก็จะเป็นภาพให้เห็นเลยนะครับว่าพื้นที่ที่กำลังจะเป็น ECI วังจันทร์วัลเล่เนี่ยก็คือพื้นที่ตรงนี้ครับที่โล่งๆว่างๆตรงนี้นะครับแล้วมีพื้นที่ที่เป็นมูลนิธินะครับของมูลนิธิสยามบรมราชกุมารีเพื่อโรงเรียนจิตรลดาครับเป็นพื้นที่อยู่ตรงนี้อันนี้คือภาพทั้งหมดนะครับพื้นที่นี้เนี่ยจะเป็นภาพอย่างนี้เลยเนี่ยเข้าใจว่าอีกประมาณสัก3ปีจากนี้ไปนะครับ 3-4 ปีจากนี้ไปนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยจากมุมมองที่เราเห็นเนี่ยครับเนวิเกเตอร์เราเห็นภูเขาล้อมรอบเลยแล้วก็เราเห็นมีพื้นป่านะครับแล้วก็บวกกับพื้นที่เกษตรกรรมใช่ครับครับอันนี้นี่ก็ใช้คอนเซปต์ของเราก็คือ people planet และ prosperity ครับการที่เราทำอย่างนี้นี่เป็นการให้การศึกษาให้ความก้าวหน้าทางวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรามีโรงเรียนมัธยมชั้นนำนะครับเรามีสนามกีฬาเรามีสนามสระว่ายน้ำสนามแบดสนามบาสต่างๆมีแทร็กสำหรับจักรยานทำให้คนที่อยู่ในที่นี้เนี่ยสามารถคิดสามารถเรียนสามารถคิดในสิ่งใหม่ๆให้กับประเทศนะครับประเทศไทยเนี่ยเรานำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากมายใช่ครับวันนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดคนไทยเราสามารถคิดเองทำได้เองแล้วก็สามารถขายเทคโนโลยีได้เนี่ยอันนี้จะเป็นความเป้าหมายสูงสุดของการทำที่พื้นที่แห่งนี้นะครับเนี่ยครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยครับเราร่วมกันกับชุมชนยังไงบ้างครับโอ้แน่นอนเลยครับชุมชนก็มีความสุขกลุ่มปตท.ได้มาทำตรงนี้นะครับครับแล้วก็ทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถมีรายได้เช่นเวลาเราจะต้องมีอาหารเราก็ให้ชุมชนเอาอาหารมานะครับเราก็ซื้อให้ชุมชนมาขายอาหา รเวลาปลูกผักสมเด็จพระเทพก็พระองค์ท่านก็เอาพันธุ์ผักให้ชุมชนก็ไปปลูกแล้วก็ทำให้สอนในการปลูกผักทำผักที่ปลอดสารพิษผักที่ดีมีผลดีกับสุขภาพต่างๆเป็นผักที่เรารับทานกันนะครับแล้วก็ผักแปลกๆใหม่ๆมีบวบมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เราจะมีการส่งเสริมที่สถาบันปลูกป่าของเรานอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็อนาคตเราก็จะทำเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องเกี่ยวพันธุ์ต่างๆของพืชต่างๆที่นี่นะครับและเราก็ยังมีการปลูกข้าวที่นี่ด้วยและข้าวหลายพันธุ์ก็เป็นข้าวพันธุ์ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์บวกกับความรู้ทางด้านเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรผสมผสานกันแล้วก็สามารถทำให้เอาวิทยาศาสตร์มาใช้ดัดแปลงพืชผลเกษตรและเรียกว่าไบโอเทคโนโลยีทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ครับชุมชนแถวนี้ก็เกิดเศรษฐกิจที่ดีด้วยนะครับตามมาเศรษฐกิจที่ดีตามมาโอ้นี่คือทุกอย่างมันล้วนแต่เป็นผลกระทบโดมิโนที่ดีขึ้นตลอดเลยนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมยังอยากเรียนอยู่อยากจะมาเรียนที่นี่นะครับมีวิธีในการคัดเลือกสถาบันศึกษายังไงนะต้องสอบอย่างเดียวต้องสอบอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นในหนึ่งคณะที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศิริเมธีครับครับอันนี้เป็นคณะหนึ่งในสถาบันวิทยาศิริเมธีนะครับเราเรียกว่า Information Science and Technology นะครับ
อันนี้เนี่ยเป็นคณะที่สำคัญมากว้าวผมเห็นมีหุ่นยนต์ด้วยครับครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับท่านคณบดีนะสวัสดีครับคณบดีสารณะสวัสดีครับกับท่านอาจารย์ปรเมศนะครับอาจารย์สวัสดีครับสองท่านนี้เนี่ยเป็นทางด้านด็อกเตอร์เลยนะครับที่เป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของ machine learning ต่างๆแล้วก็ AI แล้วก็โรบอติกวันนี้เดี๋ยวจะให้ชมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวโรบอทนะครับที่เรียนแบบพฤติกรรมของแมลงนะครับจ้าครับอันนี้คือแมลงอะไรครับอันนี้เป็นต้นแบบมาจากแมลงสาบแมลงสาบครับผมซึ่งเราศึกษาว่าการเคลื่อนที่ของแมลงสาบนั้นเคลื่อนที่และทำงานได้อย่างไรจากหุ่นยนต์ตรงนี้เนี่ยมี6ขาเราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดในการช่วยเหลือผู้พิการเป็นต้นซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้เช่นอุปกรณ์ซัพพอร์ต2ขาเป็นต้นเพื่อจะช่วยให้คนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงบ้างคนที่ขามีปัญหานะครับสามารถพยุงขึ้นมาแล้วเดินได้อีกครั้งหนึ่งครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลต้นแบบที่เราทำแล้วก็อนาคตเนี่ยอาจจะมีสัญญาณที่สื่อกับสมองเลยนะครับให้สมองสั่งเหมือนกับมีขาเดินได้เลยสั่งมาให้ก้าวซ้ายก้าวขวายังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำเพื่ออนาคตนะครับให้กับคนในสังคมนะครับครับแล้วก็เป็นท่าเดินไปข้างหน้าครับของตัวทางดิจิทัลซึ่งท่าเดินเนี่ยเราศึกษาจากตัวแมลงจริงๆเลยครับแล้วก็ทำให้มันมีท่าทางการเดินที่คล้ายตัวแมลงกุจีครับถ้าเป็นสังเกตคือดังบีเทิลแมลงที่เพื่อนอุจจาระนะครับแต่ว่าฐานะของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันเดินแล้วก็มันก็ดึงเข้าหาตัวครับนี่ถ้าเกิดว่าเดินในพื้นที่เป็นดินจะเดินได้ดีกว่านี้นะเพราะนี่พื้นผิวมันลื่นอยู่ใช่ไหมครับครับตอนนี้ครับเนวิเกเตอร์เราเข้ามาอยู่ในส่วนของสถาบันปลูกป่านะครับครับวันนี้คือต้นจันเทศนะครับที่พระเทพได้เสด็จมานะครับปลูกนะครับครับเมื่อเดือนสิงหาปี2558นะครับซึ่งปีนั้นเป็นปีแรกที่เราได้มีสถาบันปลูกป่าที่วังจันทร์นี้นะครับแล้วสถาบันนี้เนี่ยเป็นสถาบันที่เรารวบรวมพืชนะครับท้องถิ่นนะครับทางภาคตะวันออกครับแล้วก็มาพัฒนาแล้วก็มาปลูกนะครับรวมทั้งการทดลองในการทำสวนป่านะครับที่เป็นสวนสำหรับเป็นไม้สำหรับการใช้งานอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจที่เราจะดูแลรักษาป่ากันต่อไปครับทำให้เกิดพื้นที่สีเขียวทำให้เกิดต้นน้ำมีการรักษาน้ำทำให้เกิดการส่งเสริมให้ปลูกป่าในใจคนนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีอากาศที่ดีมีน้ำที่สะอาดฝนตกต้องตามฤดูกาลไม่มีน้ำท่วมใหญ่นะครับเพิ่มพื้นที่ป่าจากเดิมเรามีถึง 60% นะครับเราวันนี้เราเหลือ 30% ต้องเพิ่มพื้นที่ป่านะครับตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์20ปีนะครับของรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากแล้วเราก็จะดำทำต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมพี่โทนี่นะครับพนักงานกิจการเพื่อสังคมสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท.ครับครับผมครับก็งั้นเดี๋ยวเชิญพี่ติ๊กเลือกที่นั่งเลือกที่นั่งเอาเลยนะครับโอเคครับโอเคผมจะนั่งเอาแถวหน้าสุดผมเป็นเด็กเรียนอุ้ย
การที่เริ่มปลูกป่าที่นี่ใช่ครับเริ่มปลูกจากที่เป็นพื้นที่แบร์แลนด์เป็นพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวเลยนะครับแล้วก็เข้ามาทำงานตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตั้งแต่คุยกับชุมชนแล้วก็มาบอกว่าเราจะมาทำอะไรที่นี่นะครับแล้วก็เริ่มปลูกขึ้นมาตั้งแต่ปีประมาณกลางปี57อย่างตอนนี้ครับในเรื่องของการปลูกป่าเนี่ยครับเราถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการหรือยังครับหรือว่ายังคงดำเนินการต่อเรื่อยๆครับจริงๆแล้วในพื้นที่ตัวนี้ครับการปลูกป่าจริงๆแล้วมีกระบวนการที่ค่อนข้างยาวนานแต่ว่าในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้พยายามที่จะปลูกหลายๆโมเดลคือเราจะไม่ได้ปลูกป่าแบบป่าธรรมชาติโดยทั่วๆไปแต่ว่าเราอยากพยายามที่จะสรรหาตัวนวัตกรรมการปลูกป่าปลูกยังไงให้ป่าโตเร็วขึ้นปลูกยังไงให้ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นก็จะเป็นแปลงต่างๆที่ถูกซอยย่อยเป็นแปลงเป็นโมเดลต่างๆเพื่อให้คนเข้ามาเรียนรู้ซึ่งกระบวนการทำงานก็คือการปลูกการติดตามผลการวิจัยแล้วก็สุดท้ายจนเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาซึ่งตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าหรือการอยู่ได้ของป่าเองก็คือตัวที่ป่าสามารถเจริญทดแทนได้ตามธรรมชาติคือเราปลูกเราไม่ต้องมีการดูแลแล้วเราสามารถปล่อยมันไปได้แล้วก็โดยส่วนมากประมาณ5ปีถึง10ปีนะครับครับห้องต่อไปก็เดี๋ยวชื่อห้องจันพนาครับจันพนานะครับจันพนาโอเคครับห้องนิทรรศการ3ห้องเราจะมีชื่อจันก็คือเป็นชื่อของอำเภอนี้ขึ้นต้นแล้วก็ตามด้วยคำสร้อยจันฉายก็ฉายหนังจันพนาก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับป่าไม้โดยทั่วไปนะครับครับส่วนนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ของโลกเองว่ามีกี่โซนอะไรยังไงบ้างเพื่อให้เด็กที่เข้ามาเรียนรู้ก็ได้รู้ว่าป่าไม้ในประเทศไทยหรือว่าป่าไม้ในโลกนี้มีอะไรบ้างครับโซนนี้เป็นป่าไม้โลกนะครับโซนนี้เป็นป่าในประเทศไทยในตัวของจังหวัดระยองเองก็โชคดีมีป่าเกือบครบทุกประเภทนะครับครับป่าชายเลนก็มีนะครับป่าดิบแล้งก็มียกเว้นป่าดิบเขากับป่าสนเขาที่นี่ไม่มีนะครับนี่ครับลองดูครับว่าประเทศไทยโชคดีขนาดไหนครับเนี่ยตั้งอยู่ในโซนtropical zone นะครับจะเห็นแบบความหลากหลายของพื้นป่าครับกี่พื้นป่าเลยครับโอ้โหแบบหลากหลายมากเลยครับข้อมูลเองก็บอกว่าไอตัวโซนที่เราที่ประเทศไทยเราตั้งอยู่เขาเรียกว่า green belt ครับเป็นสิ่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกกว่า 50% ครับนะครับก็คือมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในกว่าทุกโซนของโลกนี้แล้วครับส่วนนี้จะเป็นข้อมูลของป่าล้านไร่ของปตท.ว่ากว่าที่จะมาครบ1ล้านไร่เราผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนแรกคือการวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายว่าพื้นที่ที่เราจะปลูกป่าเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงบ้างมันควรจะมีพื้นที่ที่มี impact ต่อประเทศนะครับก็คือเป็นพื้นที่ต้นน้ำต่างๆหรือว่าเป็นพื้นที่ที่จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในภาพรวมนะครับมีในส่วนของพื้นที่ที่จะไม่มีความขัดแย้งกับชุมชนนะครับเรามีศักยภาพที่ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้นะครับจริงแล้วจุดนี้ก็เป็นถือว่าคนเดินจะจบแล้วเขาจะมาหยุดตรงนี้เพื่อจะถ่ายรูปถ่ายรูปส่วนรูปหมูครับเป็นคณะอะไรเงี้ยก็จะถ่ายตรงนี้ในห้องนี้ก็จะมีหนังให้ดูสั้นๆอันนึงอันนี้จะเป็นวิดีโอแมปปิ้งก็อันนี้เป็นพื้นที่ทั้งหมดของโครงการครับนะครับตรงนี้จะเป็นจุดหอชมวิวที่เราเห็นนะครับมองลงมาจะเป็นพื้นที่โครงการทั้งหมดนะครับ351ไร่ก็อยู่บริเวณนี้รอบๆก็จะเป็นในส่วนของเขาขุนอินนะครับแล้วก็จะมองเห็นตัวสิ่งปลูกสร้างหรือว่าตัวโมเดลป่าต่างๆที่เราปลูกทั้งหมดนะครับนี่พอมาสิ้นสุดห้องนี้นะครับอยากจะให้บอกให้เห็นด้านนี้มากเลยนี่ครับวิวที่สวยของสระน้ำแห่งนี้ครับโอเคครับพี่โทนี่ครับขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับที่พาเนฟิเกเตอร์มาเยี่ยมชมนิทรรศการที่นี่ยินดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันครับครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันไปน้องเห็นอะไรบ้างไหมดูไปน้องเห็นอะไรหรือก็ตอนนี้ครับเวลาประมาณ6โมงครึ่งในช่วงเช้านะครับกับเนฟิเกเตอร์ครับในเช้านี้นะครับจะพิเศษครับจะมีน้องๆ นักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนแถวบริเวณนี้นะครับมาสัมผัสกับธรรมชาติที่นี่กับเนฟิเกเตอร์ครับที่นี่ครับศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับ
ก็โอ้ช่วงเช้าบรรยากาศดีมากเลยนะครับเหมาะแก่การออกชื่นชมธรรมชาติครับเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์แจกให้กับน้องๆ นักเรียนนะครับก็จะมีเบิร์ดไกด์คู่มือดูนกนะครับจะมีไบน็อกครับกล้องส่องทางไกล2ตาเพื่อไปดูนกกันครับกับที่นี่ครับศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับกับเนวิเกเตอร์ก็วันนี้จะมีอยู่2โรงเรียนที่มาเรียนเราเรียกตรงนี้ว่าหลักสูตรนิเวศท้องถิ่นนะครับก็คือเป็นการพอเราทำงานวิจัยรอบๆพื้นที่แล้วพบอะไรบ้างแล้วก็มาทำเป็นหลักสูตรให้เด็กก็เรียนรู้ว่าท้องถิ่นของเขาครับมีอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้โปรแกรมก็คือเราจะมีการดูนกกันแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูต้นน้ำบนเขาขุนอินก็เดี๋ยวตรงดูนกเนี่ยก็จะมีทางเจ้าที่ของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์เป็นพี่โอ๊กนะครับพี่โอ๊กจะพาน้องๆดูนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับนะครับน้องๆจัดโรงเรียนอะไรครับเนี่ยวัดป่ายุบอันนี้โรงเรียนอะไรครับไทยรัฐวิทยา43ครับผม43อันนี้พี่ม.4นะครับมีโรงเรียนเนวิเกเตอร์วิทยาคมครับนกยางที่เนี่ยอาจจะเจอตัวที่ขาดำและปากดำจะเป็นนกยางเปียจะตัวเล็กกว่าเราอาจจะโชคดีได้เจอในเบาะน้ำข้างในอันนี้ครับก็เป็นกิจกรรมในช่วงเช้านะครับกับการดูนกกับพี่โอ๊คครับพี่โอ๊คโอ๊คสวัสดีครับครับผมยินดีครับนี่ถ้าเกิดเป็นเรื่องนกนี่ต้องพี่โอ๊คเลยครับพานำน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับเรียนแถวนี้ครับแก๊งหนึ่งนะครับมาจากโรงเรียนวัดป่ายุบครับวัดป่ายุบยกมือขึ้นยกมือหน่อยครับผมอีกแก๊งหนึ่งนะครับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาครับ43ด้วยครับไทยรัฐวิทยา43ก็มี2แก๊งนะครับแต่ว่าเขาไม่ตีกันครับมองมองไปน้องเห็นอะไรบ้างไหมดูดูไปน้องเห็นอะไรหรือเปล่าความแตกต่างมากมายในคุณเขานี่นะตอนนั้นที่พี่เจอนกเพนกวินอยู่แถวเนี้ยไม่มีเนาะฟังฟังไปไม่ได้ยินเสียงรถมากมายลมหายใจไม่มีฝุ่นควันมาโอ้นู่นเลยเหรอดูสิเอาอย่าบ้างดิก็เลยค่ะน้ำใสไหลเย็นมาจากป่าที่สมบูรณ์ดอกไม้ที่สวยงามต้องขึ้นเองได้วันนี้สนุกไหมฮะหนูชอบดูนกอยู่แล้วป่ะฮะชอบดูสารคดีชอบเดินป่าเหมือนผมเลยผมก็ชอบเดินป่าโอ้โหมันก็จับไว้เถอะทำไงครับเนี่ยตัวไม่มีพิษครับตัวนี้ไม่ดุด้วยครับกระโดดไปชื่องูใสมากลองส่องต้นไม้ข้างหน้าเนี่ยต้นไม้ข้างหน้านี่เลยเก่งๆทางด้านซ้ายหน่อยจะเห็นอะไรที่เป็นเหมือนกิ่งไม้โผล่มาที่มันสีมันไม่เหมือนกิ่งไม้อะไม่เห็นละเห็นแล้วใช่ไหมโอเคตัวนี้เขาเรียกว่างูสายม่านจะเป็นงูที่ดำรงชีวิตบนต้นไม้คือตัวเขาจะยาวมากแล้วก็สีเขาจะกลมเกลื่อนกับใบไม้ตัวเขาจะเป็นสีเขียวตอนนี้ครับเนวิเกเตอร์และพี่โทนี่นะครับเราก็พาแก๊งเด็กๆครับขึ้นมาบนภูเขาครับครับนี่เป็นเขาขุนอินเดี๋ยวหลังจากที่เราเดินดูนกเมื่อเช้าแล้วนะครับวันนี้หลังจากนี้เราจะไปเดินดูสังคมพืชด้านบนกันว่าต้นไม้ที่อยู่บนเขาขุนอินมีต้นอะไรบ้างครับที่ผมแบบว่าชอบมากนะแบบนี้ครับเดินเข้าป่าดูนั่นดูนี่เนี่ยฮะตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าตื่นเต้นเกินเด็กๆ อ๋อครับอ๋อมีหนุ่มน้อยคนนี้เคยมาแล้วตอนป.4ครับแต่ตอนนี้อยู่ป.3เลยต้องมาใหม่ป.6อ๋อได้เลื่อนขั้นนะครับเข้านี่ครับเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ก่อนเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับจอดดื่มน้ำตรงนี้ก็จะเป็น
ขาเรียกว่าตาน้ำนะครับก็คือน้ำจะไหลมาจากบนเขาอันนี้เป็นร่องน้ำธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็เป็นเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งแต่ว่าจะเห็นได้ว่าหน้าที่ของต้นไม้ที่อยู่บนต้นน้ำมันจะช่วยดูดซับความชื้นไว้แล้วมันค่อยๆปลดปล่อยออกมานะครับมันจะต่างจากตัวเขาหัวโล้นซึ่งถ้าน้ำมาแล้วก็ไหลผ่านไปหมดเลยแต่ว่าด้วยที่เรามีต้นไม้นะมีความชุ่มชื้นในดินนะครับน้ำค่อยๆปลดปล่อยออกไปเพราะนั้นพื้นที่ด้านล่างก็จะรับน้ำตลอดปีไม่เกิดความแห้งแล้งนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์หนึ่งของป่าไม้นะครับเดี๋ยวพี่โทนี่มีเรื่องเล่าต่อครับครับในส่วนนี้เป็นต้นใครรู้บ้างต้นอะไรสังขาวดำนะครับหรืออีกชื่อนึงเนระภูสีนะครับเป็นพืชสมุนไพรแล้วก็เป็นไม้ประดับด้วยนะครับสรรพคุณก็คือแก้อาการปวดต่างๆนะครับการท้องอืดนะครับช่วยบรรเทาได้นะครับครับนี่เป็นไม้ประดับราคาแพงครับคือจะเห็นได้ว่าถ้าเรามาเจอในป่านะครับบางคนถ้าเจอแล้วคิดไม่ดีก็จะขุดล้อมนะครับไปขายต่อเพราะนั้นชุมชนของเรานี่โชคดีมากมีต้นนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เป็นพืชสมุนไพรในป่าของเรานะครับตรงนี้เราจะเจอร่องรอยของหมูป่านะครับหมูป่าที่จะมาหากินข้างบนเขาขุนดินนี้ลักษณะของรอยก็จะเป็นรอยดุดดินนับดันดินเพื่อให้จะกินตัวในส่วนของรากไม้ต่างๆนะครับโอเคนะครับก็จะเห็นได้ว่าพอมีป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับสัตว์ป่าก็จะเข้ามาในพื้นที่ของป่าของเรานะครับป่าวางจางเองก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มมีหมูป่าจากตัวเขาขุนอินเริ่มอพยพเข้าไปทำมาหากินข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับต้นน้ำอีกไม่ไกลนะครับไปตอนนี้ของเนวิเกเตอร์ครับเราก็ยังคงเดินเท้ากันต่อไปนะครับซึ่งจะพาน้องๆเนี่ยครับไปดูต้นน้ำนะครับอย่างน้อยๆก็จะได้เห็นว่าแหล่งต้นน้ำที่กำเนิดจากบนภูเขาเนี่ยครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้นน้ำเนี่ยครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายๆที่ครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆที่เป็นแหล่งต้นน้ำที่เกิดขึ้นของพื้นที่ธรรมชาติครับเดินทางกันต่อไปครับหากด้วยหัวใจของเธอพร้อมอยากลองที่จะก้าวไปโลกที่สวยงามด้วยความฝันจะสวยด้วยนานแค่ไหนจับหัวใจแล้วก็มาถึงต้นน้ำของเรานะครับต้นน้ำของเขาขุนอินนะครับหนึ่งก็อาจจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของที่เป็นน้ำซับนะครับก็คือจะไหลมาจากด้านบนของตัวเขานะครับก็คือสะสมแล้วก็ค่อยๆไหลออกมาจากตัวดินนะครับก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของรากไม้นะครับก็จะมีหน้าที่ในการชะลอน้ำนะครับแล้วค่อยปลดปล่อยออกมาจะเห็นได้ว่าน้ำที่เกิดจากต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับลักษณะของสีน้ำมันจะค่อนข้างใสนะครับเพราะนั้นความสำคัญของป่าต้นน้ำเองก็ควรที่จะรักษาไว้ควรจะให้มีต้นไม้ใหญ่ไว้นะเพื่อที่จะให้ปลายน้ำหรือว่าชุมชนของเรามีน้ำใช้อยู่ตลอดเวลานะครับจริงแล้วเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าคำว่าต้นน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นน้ำตกขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าต้นน้ำก็คือแหล่งน้ำซับในดินที่ค่อยๆซึมออกมาจากดินแต่ว่าในผืนป่าเนี่ยอาจจะมีหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับแล้วก็น้ำซับต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ก่อกำเนิดเป็นสายเล็กสายน้อยต่างๆแล้วก็ไหลลงสู่ห้วยคลองหนองบึงแล้วก็เป็นแม่น้ำออกสู่ทะเลต่อไปนะคะก็ทำให้เห็นว่าพอลาเรามีผืนป่าพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งของน้ำนะคะแล้วก็พื้นที่ป่าเนี่ยครับก็เป็นธรรมชาติที่กรองน้ำเป็นการกรองน้ำจากธรรมชาตินะครับทำให้น้ำต่างๆใสบริสุทธิ์แล้วก็เราก็สามารถนำไปใช้ต่อได้โดยการถ้าเกิดว่าเราจะไปบริโภคก็โดยการกรองแล้วก็ต้มอะไรเงี้ยค่ะนะครับถ้าเกิดว่าในพื้นที่ต่างๆที่ไม่มีป่าฝนตกลงมาน้ำกระชะดินโคลนต่างๆก็อย่างที่พี่โทนี่บอกครับน้ำก็จะเป็นสีขุ่นๆยิ่งในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ใส่ปุ๋ยเคมีมียาฆ่าแมลง
น้ำนั้นจะเป็นยังไงคะสีเขียวน้ำนั้นก็จะเป็นพิษใช่ไหมคะแรกก็ต้องให้เขาไปเห็นป่าเห็นต้นไม้จริงๆก่อนต้นเล็กๆกว่าจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่ามันต้องใช้เวลานานกว่าจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ก็อยากฝากให้เด็กๆช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติของเรานะคะที่มีในชุมชนอย่างน้อยเราเริ่มต้นจากชุมชนของเราก่อนในหน่วยเล็กๆเริ่มต้นพอเราช่วยกันอนุรักษ์ต่อไปมันก็จะทำให้เป็นพื้นป่าใหญ่ของเราในอนาคตค่ะวันนี้เราก็ได้ขึ้นต้นน้ำเราได้ดูนกเราก็ได้ดูบรรยากาศโดยรอบแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันก็คืออยากให้อนุรักษ์แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไว้ช่วยกันดูแลให้สะอาดแล้วก็อย่างเรื่องของการเป็นคนต้นน้ำของพื้นที่ตรงนี้เราต้องดูแลธรรมชาติทั้งเรื่องของป่าไม้เรื่องของสัตว์ป่าเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอะค่ะขอขอบคุณผู้ร่วมนำทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพี่ตัวนี้ครับผมอึดอัดใจเหลือเกินครับผมขอเล่นมุกได้ไหมนี่วังจันทร์สองวังเออจะเป็นวังอังคารกับวังพุกวังพืชเลือดหักอะไรเงี้ยว่าเรื่องเล่นโอเคขอบคุณมากเลยนะครับผมรบกวนทำให้ผมสักตัวไปให้ลูกเล่นได้ไหมครับโอเคเก่งมากพี่กวง thank you อาจจะเป็น pre order ได้ครับอ๋อโอเคพีออเดอร์ได้เยี่ยมมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับสักวันผมจะเก่งให้เหมือนนี่โอ้โหไม่มีทางอันนี้ก็จบจากญี่ปุ่นนะฮะโตเกียวขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับนี่ครับพี่คนนี้จบจากญี่ปุ่นนะฮะโตเกียวโตเกียวอะไรนะครับโตเกียวเทคโตเกียวเทคของผมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ฮะ